นี่มันไก่นักกล้ามปะทะกับหืมนักกล้ามซุปเปอร์ไซย่าปะทะกันตอนนี้กระโดดทุบจ้าโอ้โหเรียกได้ว่าเราโดนเยอะนี่ไก่ซุปเปอร์ไซย่าโอ้โหปะทะกันเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีประปันครับกับเกมมนกนปุระศึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่14กันแล้วนะครับผมแม่เดินทางมาอย่างยาวไกลกันเลยนะสำหรับในวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีความพิเศษอย่างสุดๆเราจะมาปลดล็อกเจ้าไก่นักกล้ามที่มีพลัง 100% น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่มีการขายในราคาที่แพงที่สุดนะครับผมเดี๋ยวจะมาให้เห็นว่าเจ้าตัวนี้จะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนกันแล้วก็จะมาอัปเกรดเจ้าไก่ล่างแรกให้เป็นเลเวล20กันด้วยรับรองเลยว่าเจ้านี่จะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอย่างสุดๆก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการเข้าต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะอัปเกรดเจ้านี่เป็นเลเวล20ได้แล้วเพื่อนแต่ไว้ก่อนนี่เราจะมาดูที่เจ้าตัวนี้เขาเรียกว่ามนกนิทากุโร่ 100% มีพลังมากแข็งแกร่งจะทุบศัตรูให้จมดินไปเลยนะมี Attack Power ที่ 5,000 HP 7,000 Critical ไม่ต้องพูดถึง 90% มี Defense ที่ 9,000 ครับผมมานะจ้าโอ้โหเริ่มต้นด้วยเฮ้ยเลเวล8มาเลย Attack Power 87,000HP เป็นแสน Critical ยังเท่าเดิมมี Defense ที่โอ้โห150,000ครับผมนี่เจ้าไก่นักกล้าม 100% ผิวหนังนี่เข้มๆแบบนี้เลยนะลองเอาไปต่อสู้ดูสิเฮ้ย 55% ไปโอ้โหเลือดแสนกว่ากับเลือด 300,000 เจอกับตัวพิเศษอีกโอ้โหจะไปสู้ได้ยังไงตีไปก่อน 85,000 มาตอนนี้กระโดดทุบจ้าโอ้โหเรียกได้ว่าเราโดนเยอะเฮ้ยตายแข็งจริงแม่อุตส่าห์ปลดล็อกมาตั้งแพง 99% เออเมื่อกี้แม่เจออะไรก็ไม่รู้คราวนี้แหละเจ้าไก่นักกล้ามของเราต้องทุบมันให้จมดินตีไปโอ้โหนี่แหละฉากต้องการแม่จมดินไปซะเถอะเฮ้ยค่อยใจชื้นหน่อยเลเวล39แล้วนะใกล้จะปลดล็อกด่านใหม่ที่เหมาะสมกับเจ้าตัวนี้คู่ต่อสู้คนต่อไปมา 97% โอ้โหเจอกับโอ้เฮ้ยเจ้าไก่พิการเดี๋ยวเราจะทุบให้พิการจริงๆเลยนะคราวนี้มาไปเกิดใหม่ซะเถอะเพื่อนบุ้งไปโอ้โหแสนเก้าแม่รุนแรงเหลือเกินนะช็อตเดียวทะลุพื้นดินเราจะเล่นเจ้านี่จนกว่าจะเรเวลอัพเลยละกันนี่หุยโอกาสชนะ 100% ขนาดนั้นเลยล่ะเจอกับเจ้าไก่คอเขียวเฮ้ยมากระจอกนะเพื่อนขอทุบกันหน่อยอย่าบุ้งโอ้โห 100% แน่นอนแบบนี้ นี่เงินบานอีกแม่จะว่าไปทำไมเจ้าตัวนี้ถึงแม่ปลดล็อกปุ๊บเป็นเลเวล8เลยนะโอ้โหโอกาสคราวนี้ 97% เฮ้ยโอ้เลือดมันสูงอยู่เจอกับเจ้าไก่แผงคอสิงโตแม่ขนาดร่างกายก็ใหญ่โตนะแต่ของเราขนาดใหญ่กว่าเยอะมาพลังกล้ามเนื้อทุบไป 70,000 ไม่คิเฮ้ยโอ้โหมันตีเราไม่เข้านี่แหละสมกับเป็นตัวที่ร่างกายเหล็กไหลเออฟาดยับสุดยอดเหลือเกินไม่ต้องพูดเยอะเจ้าตัวนี้ถ้าอัปเกรดนะโคตรแข็งแกร่ง 97% อีกแล้วเพื่อนเอ้ยไก่หมอผีดิว่านายจะมาไล่อะไรฉันเจ้าหมอผีเออโอ้ยช็อตเดียวหน้าสั่นทุกคอหักเออแม่ขอบคุณสำหรับลูกตานะเพื่อนเฮ้ยจึ๊บนี่เรเวล40แล้วเพื่อนโอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินปลดล็อกด่านลาวาที่เหมาะสมมาเจ้านี่เหมาะกับสถานที่แบบนี้แหละโอกาสคราวนี้ 99% โอ้โหเราสามารถผ่านด่านแบบรัวๆโอ้โหเจ้าไก่ขาวมาเดี๋ยวจะเอาให้แน่ไปกับพื้นนี่ไปชิมลาวาที่พื้นซะเถอะอย่าวิ่งไม่ตายเฮ้ยอึดเหมือนกันโอ้โหตีมาแค่ 6,000 ไม่อะไรจะกระจอกขนาดนี้เป็นตัวที่มีพลังทุบทำลายมหาศาลเหลือเกินนะคราวนี้ก็อุ้ย 56% แสดงว่าไม่ใช่ตัวธรรมดานะเนี่ยเจอกับโอ้โหส
ซามูไรออร่าเหลืองเลือดนี่หืมเป็นล้านจะชนะได้ไงวะเนี่ยไม่โอ้โหจะโอ้โหมากรามเนื้อปะทะซามูไรอ้ายตัวซีดแข็งเป็นลูกปั้นไปเลยนะแม่ยังไงเจ้านี่เจอกับตัวพิเศษก็ไม่มีทางชนะเหมือนกันมาไปสู้ออนไลน์กันหน่อยทากุโร่ 100% ได้เวลาการออนไลน์แล้วเพื่อนแม่เป็นตูดที่หุ้ยน่ากลัวเหลือเกินนะหุ้ยไก่สายฟ้าเรเวล6ไม่ธรรมดาเหมือนกันเอ้ยสวัสดีถึงเวลาตายของนายแล้วล่ะโอเคไหมเอ้ยไม่พูดไม่จาทำหน้าเคร่งเครียดไก่นักกล้ามปะทะกับไก่สายฟ้าทุบไปฟ้าผ่าแล้วไงโอ้โหแม่ทุบจนนี่จมดินนานๆจะเจอแบบนี้ทีนะหรือ76อู้ใช้ได้ออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งงวดนี้เจ้านี่เป็นพระเอกคราวนี้โอ้โหเจอกับเฮ้ยเจ้าไก่แบบไก่ย่างเลือดนี่เยอะเหมือนกันนะแอคแท็กก็พอสมควรเลเวลเท่ากันหุ้ยเสริมมาเป็นจานแล้วเพื่อนไก่นักกล้ามปะทะกับเจ้าไก่ย่างครับผมหัวเราะไปทีหนึ่งก่อนจะทุบเจ้านี่ให้แหลกสลายอย่าตายซะโอ้โหแม่เป็นชิ้นๆจมดินปลื้ด 68XP จะว่าไปเจ้านี่จะสามารถเอาชนะเจ้านกกระจอกเทศเลเวล4ได้หรือเปล่านะท่าทางจะไม่ได้โอ้โหใช้เงิน 190,000 ในการเข้าประลองเลยนะมาขอวัดฝีมือกันหน่อยเลือดประมาณเท่านี้เจ้าไก่นักกล้ามปะทะนกกระจอกเทศครับผมอุ้ยพ่นไอมาไอร้อนทุบอกมันเฮ้ยเลือดก็ลดอยู่แต่ว่าไม่เยอะแยะขนาดนั้นอย่า 200,000 เฮ้ยถ้าเป็นนกกระจอกเทศเลเวล1เจ้านี่น่าจะพอสู้ได้อยู่หูยร่างกายโคตรใหญ่เฮ้ยจ้าสู้ได้ขนาดนี้ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะเอาละจากนั้นก็ได้เวลาการฟักไข่นี่วันที่13แล้วก็ถุงที่เรามีอยู่แม่จะฟักได้จนถึงขนาดไหนกันเฉียวเอาละเพื่อนวันที่13กลายเป็นวันที่14อีกกี่วันเอ่ยกลายเป็นวันที่15กันแล้วโอ้โหเฮ้ยเริ่มเห็นปากเล็กๆของมันเราน่าจะฟักมาเกินจากจุดที่เราเซฟหายกันแล้วนะแม่ในครั้งที่แล้วยังไม่เห็นปากขนาดนี้กันเลยสำหรับในวันนี้ก็น่าจะได้แค่ถึงวันที่15แบบนี้นะหมดเกลี้ยงกันแล้วจากนั้นก็ดูสิแม่ด่านต่อไปโอ้โหเรเวล50ถึงจะปลดล็อกจูราสสิกค่อยๆปลดล็อกตามขั้นตอนไปเลยนี่ดูสิตอนนี้เราดูโฆษณาทีหนึ่งเราก็ได้มา100,000กันเลยนะในตอนนี้ก็ขออัปเกรดเจ้าไก่แดงตัวนี้เป็นเลเวล20ครับผมไปอย่าเรเวลแม็กเรียบร้อยนี่พลังออร่าซูเปอร์ไซย่าขั้นสูงสุดแอคแท็กเท่าไหร่เอ่ย 500,000 เลือดนี่โอ้โห 1,790,000 โอกาสคิ 68% ดีเฟนส์ก็แม่103จะอัพที1เงินกระจุยกระจายมาอัพแอคแท็กใช้แบบอื้อ 400,000 โอ้โหกระอักเลือดอื้อจะอัพเต็มหรือเปล่าดูสินี่เรียบร้อยเงินเหลือ 4,900,000 ส่วน HP ก็โอ้โหอัพที1แม่ค่อนข้างจะแพงกันเลยนะเหลือ1ล้านส่วน Critical ก็อัพให้มันเต็มไป Defense โอ้โหใช้ตัง 800,000 นี่เงินเกลี้ยงข้าวต่อไป 900,000 โอ้โหแค่ตัวเดียวนี่อัพอะไรขนาดนี้ลองสู้สักครั้งหนึ่งดูสิ 55% นี่ไก่ซุปเปอร์ไซย่าโอ้โหปะทะกันหน้าตาแบบเดียวกันมาเลยนะเพื่อนอย่าวัดพลังนี่ตีก่อน 500,000 ตีไปจ้าโอ้ยหุยเป็นล้านเฮ้ยแรงเกินโอ้โหโหดเหลือเกินนะเพื่อนเอาเป็นว่าสำหรับเจ้าตัวนี้เราก็แม่ไว้ค่อยมาใช้ในพาร์ทหน้าละกันนะอย่าลืมพระเอกของเรานั่นก็คือเจ้าตัวนี้มาเอามาเล่นต่อครับผมโอกาสชนะคราวนี้ 98% อู้100,000กับ 90,000 เอ้ยเจ้าไก่สีทองมาโดนทุบยับซะเถอะอย่าฟาดไปอุ้ยแม่หน้าหายจมดินไปเลยเราจะเจอกับไก่พิเศษตัวไหนกันคราวนี้โอกาส97น่าจะเป็นไก่ธรรมดานะเพื่อนเฮ้ยไก่นักเลงโอ้โหนักเลงกับนักกล้ามปะทะกันหน่อยอย่ากล้ามเนื้ออันทรงพลังว้าย
นักเลงโดนทุบทีเดียวยับได้ที300,000เก็บตังค์ได้เยอะเอาเรื่องเลยนะเนี่ย 97% อุ้ยเลือดเยอะกว่าเราอีกเจ้าไก่ดำผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแม่คู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆอย่ากระโดดทุบทีเดียวไม่ตายเอ้ยนี่อึดอยู่ขอแข็งอย่าหูยประสานมือทุบท้ายถอยจมดินกันให้หมดเลเวลอัพครับผมสุดยอด41กันละเพื่อนได้มาอีก 800,000 อัพเกรดเจ้านี่ได้ไหมไม่ได้ครับผมเฮ้ยต้องเลเวล64ก่อนอ๋อแม่ถือว่าเป็นตัวที่กว่าจะอัพได้ต้องเก็บเลเวลค่อนข้างจะมากเลยนะแล้วก็คราวนี้ 100% โอ้ตัวอะไรเอ่ยอุ้ยเจ้าสายลุงแม่ทำไมโอกาสชนะแบบ 100% กันเลยเฮ้ยเสมอกันโอ้โหอ๋อมันตีเราไม่เข้าแม่ขอบคุณสำหรับเงินมหาศาลปรื๊ด 75 XP แม่เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอตัวพิเศษ 100% อีกแล้วเหรออู้เจ้าไก่ขาวแม่นายเจอกับฉันไปแล้วนี่วิ่งกระโดดโป้งเดียววิ่งไม่ถึงกับหน้าเหวอไปเลยฝุ่นตลบเป็นตัวที่ช่วยในการเก็บเรเวลได้อย่างแม่ยอดเยี่ยมเลยนะเจ้าตัวนี้อุ้ย 57% ตัวพิเศษมาอุ้ยไก่นักกล้ามปะทะกับเจ้าเอเลี่ยนครับผมนายมีพลังที่แปลกดีเหมือนกันนะเพื่อนพลังแปลกปะทะกันอย่าทุบลิ้นมันเหือเฮ้ยทุบไม่เข้าเฮ้ยไม่บุ้งสู้ไม่ไหวตัวพิเศษไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ไม่มีทางชนะดูสิคราวนี้ 100% เหมือนเดิมเจอกับหุ้ยไก่ดำลองแกล้งแบบให้มันเตะมาก่อนอุ้ย 6,000 เองเหรอคราวต่อไปเป็นทีตายของแกแล้วแม่อยากจะเห็นหน้าตาเจ้าพวกนี้เวลาจมดินละเกินเอาละไปสู้ออนไลน์ครั้งสุดท้ายก่อนละกันนะก็สำหรับในพาร์ทหน้านะครับผมอยากจะให้พี่ทำเกี่ยวกับอะไรของเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะอยากจะให้อัปเกรดตัวไหนหรือว่าอยากจะดูตัวที่ยังไม่เคยเล่นก็สามารถบอกได้เลยก็ยังมีพวกตัวที่เป็นระดับต้นๆที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกแล้วก็อัปเกรดอีกหลายตัวเลยนะฮากุโร่เจอกับเฮ้ยอันนี้มันไก่ไร้ขนบาซูก้าหูยชื่อโคตรเท่ถึงเวลาตายอุ้ยหัวล้อมาคืนด้วยยังไม่รู้ชะตากรรมของแกอีกเราจะทุบให้เนื้อนิ่มไปเลยย่าทุบเนื้อช้ำโอ้โหขอโทษด้วยนะที่ต้องสังหารโหดแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆแอบไปเก็บถุงฟักไข่นะครับเพื่อให้ปลดล็อกเจ้าไก่ซุปเปอร์ไซย่ามาใช้กันเฮ้ยพูดถึงมาปั๊บโอ้โหอะไรเนี่ยเลเวล18ด้วยเจ้าไก่หูนักกล้ามเจอกับซุปเปอร์ไซย่าขั้นสุดเฮ้ยจะชนะหรือไม่เดี๋ยวต้องมาวัดฝีมือกันอย่าสมาธิกันหน่อยทุบไปย่อถึงกับยืนแข็งนิ่งไปเลยโอ้ยปิดฉากด้วยนักกล้ามกันหน่อยสิเลเวล8กับ20ไอ้โอ้โหดูแอทแทคเฮ้ยนี่มันไก่นักกล้ามปะทะกับนักกล้ามซุปเปอร์ไซย่าออร่าเขียวกับออร่าฟ้าจะสู้กันยังไงมาปะทะกันต่างฝ่ายต่างทุบว้าโอ้โหจมดินไปแบบนี้โอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมแม่ไม่ผิดหวังจริงๆกับเจ้าไก่นักกล้าม 100% ในวันนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ